เดี๋ยวนะคะบอกว่าประจำเดือนนะคะปกติจะมาวันที่19 สิงหาแต่ว่าช่วงวันที่10 กันยาได้ไปพาลูกชาย4 ขวบไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะพอวันที่19เนี่ยประจำเดือนก็หายไปก็เลยสงสัยปรากฏตรวจเจอว่าขึ้น2 ขีดแบบนี้จะอันตรายต่อเด็กในท้องไหมเดี๋ยวนะคะคือคำถามเนี่ยเนื่องจากคุณแม่บอกว่าพาลูกชายอายุ4 ขวบไปเอ็กซเรย์เนี่ยแปลว่าคนที่ถูกเอ็กซเรย์คือคุณแม่หรือน้องนะคะอันนี้ไม่แน่ใจหรือเป็นเพราะว่าตอนที่น้องเอ็กซเรย์คุณแม่ต้องเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันโดยทฤษฎีแล้วนะคะการเอ็กซเรย์ปอด1 ครั้งรังสีที่เราได้รับไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เลยนะคะในทุกไตรมาสหมายความว่าการเอ็กซเรย์ปอดเพียง1 ครั้งไม่สามารถทำให้แท้งบุตรและไม่ส่งผลให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ไม่มีทางนะคะบอกเลยว่าไม่มีทางนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญคุณแม่ได้รับการเอ็กซเรย์ด้วยตัวเองนะคะแล้วมาตรวจเจอว่าตั้งครรภ์แล้วบังเอิญว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดสมมติว่ามีการแท้งบุตรเกิดขึ้นการแท้งบุตรนั้นสามารถคอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่าไม่ได้เกิดจากการเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าเป็นการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์นะคะการเอ็กซเรย์ปอดเพียง1 ครั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ใดๆในทุกไตรมาสอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแท้งบุตรทารกพิการหรือว่าความผิดปกติในแง่ของไม่ว่าจะเป็นโครโมโซมหรือการพัฒนาการด้านสติปัญญาก็ตามถ้าบังเอิญเกิดขึ้นในครรภ์ใดๆไม่ได้เกิดจากการเอ็กซเรย์ปอดนะคะอันนี้คือขอยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ยังไงนะคะหมอก็ส่งกำลังใจให้นะคะให้การตั้งครรภ์รอบนี้ของคุณแม่ค่ะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกตินะคะแล้วก็รวมทั้งขอให้น้องในครรภ์ค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไปจนกระทั่งสามารถที่จะคลอดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดเลยนะคะคุณแม่จะได้ติดตามฟังความรู้จากหมอไปอีก9 เดือนกันยาวๆเลยค่ะยังไงก็ได้เรียกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าได้ไปอันตราซาวด์แล้วพบว่าน้องเป็นยังไงอะไรก็สามารถที่จะมาอัปเดตกันได้ที่ทางหน้าเพจก็แล้วกันนะคะยังไงส่งกำลังใจให้ค่ะ